สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม World of Tank นะครับกับคู่มือผู้เล่นใหม่ by Min Gamer นะครับก็ตอนนี้ World of Tank ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 9.21 แล้วนะครับ 9.21 นะครับตอนนี้ก็เขาปรับปรุงเกี่ยวกับระบบการทำลายพรางนะครับทำให้มันดูดีขึ้นนะแต่บางคนอาจจะงงนะครับคืออาจจะใช้ไม่เป็นนะมันดูซับซ้อนนะครับก็วันนี้จะมาสอนใช้นะครับว่าใช้ยังไงนะโอเคก็ก่อนอื่นเราก็เลือกรถที่เราอยากจะทำสีนะครับสมมติผมอยากทำสีรถ E100 คันนี้แล้วกันนะครับก็วิธีทำสีแบบใหม่นะครับก็คือให้เลือกรถคันไหนก็ได้นะแล้วก็ให้มาที่โครงสร้างภายนอกนะครับกดตรงนี้นะโครงสร้างภายนอกโอเคมันก็จะเด้งมาหน้าต่างนี้นะครับคือถ้าเป็นปกติมันจะมีให้เลือกนะครับว่าแบบทำลายพัง7วัน30วันอะไรอย่างนี้นะครับหรือถาวร นะแต่ตอนนี้กลายเป็นแบบใหม่แล้วนะครับตอนนี้นะคือเขาจะแบ่งเป็น2หมวดหลักๆนะก็คือรูปแบบการปรับแต่งส่วนตัวนะครับกับรูปแบบพร้อมใช้งานนะรูปแบบการปรับแต่งส่วนตัวคือเราสามารถปรับสีปรับอะไรได้อิสระเลยนะครับส่วนรูปแบบการใช้งานก็คือถ้าจะให้เทียบเหมือนเก่าก็คือการซื้อ7วัน30วันนั่นแหละถ้าจะให้เทียบกันนะแต่ว่าเราถ้าเราซื้อแบบรูปแบบพร้อมใช้งานนะครับเราจะไม่สามารถเลือกลายพรางได้นะคือเขาจะกำหนดมาให้แล้วนะครับเราไม่สามารถเลือกได้นะแต่เขาจะกำหนดมาให้เราแล้วนะครับว่าฤดูร้อนเป็นยังไงฤดูหนาวเป็นยังไงนะครับทะเลทรายเป็นยังไงนะเราไม่สามารถเลือกได้นะครับเลือกรูปแบบการทำลายพรางนะแต่ผมว่ามันก็ดีนะเพราะว่าซื้อไป3ลายพรางเนี่ย 75,000 นะครับ 75,000 นะสามารถใช้ได้100ครั้งการลบนะลบได้100ครั้งนะครับแล้วก็มาทำใหม่นะคือถ้าเป็นแบบเก่าสมมติว่าเราซื้อไป7วันอย่างเงี้ยแล้วเราแบบไม่ค่อยได้เล่นนะมันก็น่าเสียดายนะครับผมว่าอย่างนี้ก็ดีนะซื้อ 75,000 ใช้ได้100ครั้งก็ดีนะครับส่วนนี้ก็คือรูปแบบถาวรนะคือเขาก็กำหนดมาให้นะครับมันก็จะเท่ๆนะก็เท่ดีนะเนี่ยเขาก็จะกำหนดมาให้นะครับแต่เราก็เลือกไม่ได้นะดูอื่นดิก็สวยดีนะแต่เราไม่สามารถเลือกรูปแบบได้นะคือเขาจะกำหนดมาให้แล้วนะครับเนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้นะเนี่ยอันนี้คือรูปแบบพร้อมใช้งานนะครับคือไม่สามารถเลือกได้เลยนะเขากำหนดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเรากลับไปที่การปรับแต่งส่วนตัวดีกว่านะครับก็การปรับแต่งส่วนตัวมันก็จะมีหมวดย่อยมาประมาณ5หมวดนะมีสีมีลายพรางนะครับมีตาสัญลักษณ์มีคำจารึกแล้วก็มีสีเอฟเฟกต์นะแต่อันนี้เขาเขียนว่าเสียงเอฟเฟกต์น่าจะพิมพ์ผิดนะโอเคมาที่สีก่อนนะครับสีนี้จะใช้ได้เฉพาะเทียร์8ที่เป็นรถพรีเมียมนะครับแล้วก็เทียร์10เท่านั้นนะก็ในการปรับแต่งสีนะครับเราสามารถเลือกได้เยอะเลยนะครับเนี่ยสีไหนก็ได้นะชอบสีไหนก็ใส่สีนั้นนะครับส่วนอันนี้คือสีนอกประวัติศาสตร์นะครับมันจะมีไอ้เครื่องหมายติ๊กอย่างเงี้ยเครื่องหมายตกใจอ่ะคือแบบเป็นสีที่เว่อๆประมาณนั้นน่ะสมมุติเอาสีนี้แล้วกันนะสีม่วงก็ส่วนการใส่สีนะครับก็คือการติ๊กอันไหนก็ได้นะที่เราชอบเอาสมมุติสีม่วงนะก็ติ๊กใส่ไปเลยนะครับเนี่ยมันจะมีแบบโครงสร้างเห็นไหมสีส้มๆเนี่ยขึ้นมานะครับก็รู้สึกว่าจะแบ่งเป็น5ส่วนใช่ไหมมีล้อมีตัวถังมีป้อมปืนแล้วก็มีปืนนะเนี่ยประมาณ1 2 3 4 5นะคันใหญ่ก็มี5ชิ้นส่วนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเคนี่รถสีม่วงเลยนะเราสามารถปรับแต่งได้นะเอาสีที่อย่างนี้ก็ได้เนี่ยผสมกันนะเห็นไหมนี่หลากสีเลยอันนี้เนี่ยก็ผสมได้นะแต่รู้สึกว่าต้องใช้ทองในการซื้ออย่างเดียวนะครับจะใช้ไอ้เงินซื้อไม่ได้นะสำหรับรูปแบบการปรับแต่งส่วนตัวนะครับต้องใช้ทองในการซื้ออย่างเดียวนะโอเคต่อมาก็คือลายพรางนะครับลายพรางก็ลายพรางก็เหมือนกันนะครับคือต้องใช้ทองในการซื้ออย่างเดียวนะถ้าจะซื้อโดยใช้เงินก็ต้องไปรูปแบบพร้อมใช้งานนะครับแต่เราปรับแต่งลายพรางไม่ได้นะลายพรางก็เหมือนกันนะครับปรับแต่งได้3ชิ้นส่วนใช่ไหม
เคลียร์พังปรับได้3ชิ้นส่วนนะครับอันเนี้ยนี่ประมาณนี้นะครับลายพังปรับได้3ชิ้นส่วนนะก็คือตัวถังป้อมปืนแล้วก็ปืนนะแต่ว่าสีจะได้5ชิ้นส่วนเลยนะเออโอเคต่อมาตาสัญลักษณ์นะครับก็คือตาสัญลักษณ์เท่ๆต่างๆนะครับก็สามารถทำได้นะติ๊กอันนี้แล้วกันนะเป็นรูปหมูป่านะแล้วกดได้เลยนะครับตรงนี้นะเห็นไหมมันก็ขึ้นมาแล้วผมว่ามันดูดีขึ้นนะมันดูง่ายขึ้นนะเนี่ยเขาก็มีบอกนะครับว่าติดตรงไหนได้บ้างนะมันก็จะมีไอ้สัญลักษณ์สีส้มๆนี่ขึ้นมานะเนี่ยเออมันดูง่ายขึ้นนะโอเคต่อมาก็คำจารึกนะครับก็คือการคำพูดเท่ๆนะเอาไหนดีโรซ่านี่ก็ใส่ได้นะตามนี้นะครับคือการปรับแต่งส่วนตัวจะอิสระกว่านะจะปรับแต่งได้เยอะกว่านะครับต่อมาก็คือสีเอฟเฟกต์นะก็คือมันจะสีซีดนะครับเนี่ยลองสังเกตดูดีๆนะเดี๋ยวผมใส่อันนี้ไปนะครับปุ๊บเห็นไหมมันจะมีเหมือนรอยถลอกอ่ะเออมันจะซีดขึ้นเห็นไหมเห็นไหมสีมันจะซีดขึ้นนะแต่เขาเขียนว่าเสียงเอฟเฟกต์นะผมว่าเขาพิมพ์ผิดอ่ะเออมันต้องเป็นสีเอฟเฟกต์นะประมาณนั้นนะครับโอเคก็อันนี้ก็คือแบ่งแยกตามฤดูนะว่าฤดูร้อนเราจะแต่งยังไงก็ได้นะครับเนี่ยฤดูร้อนฤดูหนาวทะเลทรายนะก็มันก็สวยดีนะครับสำหรับใครที่ชอบแต่งรถถังนะแต่งสีแต่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่ต้องใช้ทองในการซื้อนะผมว่าน่าเสียดายไปหน่อยนะมันแพงนะแต่งทุกคันนี่ก็หมดไปหลายตังค์นะครับเออเสียดายนะใช้เงินซื้อไม่ได้นะครับต้องใช้ทองอย่างเดียวนะโอเคก็ส่วนการปรับแต่งก็มีเท่านี้นะครับการปรับแต่งมีเท่านี้นะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการตกแต่งรถถังนะตกแต่งสีนะครับก็ผมว่ามันดูดีขึ้นนะมันน่าจะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคต่อมาก็เป็นการแนะนำอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบสีที่มันฟุ้งฟิ้งนะโอเคก็มาตั้งค่าตรงนี้นะครับกดรูปเฟืองนะหรือ ESC ก็ได้นะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่านะแล้วก็มาที่ทั่วไปนะครับทั่วไปนะแล้วก็ให้มาเลือกลงมานะครับเลือกลงมานะแล้วก็ให้มาติ๊กตรงนี้นะครับซ่อนองค์ประกอบนอกประวัติศาสตร์นะครับก็คือมันจะเอาสีที่ฟุ้งฟิ้งออกนะมันจะเอาแบบโชว์เฉพาะสีตามประวัติศาสตร์นะครับแบบสีแป๊ดๆสีเหลืองแป๊ดๆอะไรอย่างงี้มันอาจจะไม่มีนะครับก็ถ้าใครไม่ชอบฟุ้งฟิ้งก็ติ๊กถูกไว้นะครับแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะเอาแบบดูเพลินๆดูมีสีสันนะก็ให้ติ๊กออกนะครับนี่ตามนี้นะถ้าติ๊กออกคือเราจะเห็นสีต่างๆนะครับแต่ถ้าติ๊กถูกเราจะมองไม่เห็นนะโอเคตามนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับตอนนี้ก็มาแนะนำเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการทำลายพรางในรูปแบบใหม่นะการปรับแต่งสีฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งนะครับฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้ง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 ใครชอบฟุ้งฟิ้งก็น่าจะชอบนะฟุ้งฟิ้ง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 ชอบแบบสีสันแป๊ดๆอะไรอย่างนี้นะก็น่าจะชอบการปรับแต่งรูปแบบใหม่นี้นะครับส่วนใครไม่ชอบก็สามารถกดซ่อนได้นะโอเคสำหรับตอนนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับมาสั้นๆนะมาสอนแต่งลายพรางนะครับแต่งสีโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับหรือไลฟ์สดนะครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายกันหน่อยเถอะจ้าช่วยแชร์กันหน่อยเถอะจ้านักร้องดาราเพลงเข้ากำลังฮิต